ถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงนะครับแล้วน้องยังไม่พิมพ์คำตอบมานะแล้วน้องลังเลนะครับลังเลว่าตอบดีไหมหรือตอบอะไรน้องไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำตอบมาให้อาจารย์นะคือตอบในใจเนี่ยว่าเห็นโจทย์แล้วเนี่ยคุณตอบหรือไม่เพราะอะไรครับวันสอบจริงน้องมีเวลาแค่เพียง1นาทีนะครับนิดๆเท่านั้นเอง1นาทีนิดๆในการตัดสินใจไม่เหมือนข้อสอบโอเน็ตเด็กนะครับไม่เหมือนestechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับนะรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์เลยนะเรามาดูกันว่าวิชาเอกวันนี้เนี่ยเราจะเจอข้อสอบอะไรกันบ้างและเป็นประจำทุกวันจริงๆมันทุกวันพุธนะแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปมีเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะมีงานต่อวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอมาไลฟ์สดวันนี้นะครับ1ทุ่มตรงนะทุกวัน1ทุ่มตรงนะครับถ้าเป็นปกติก็จะเป็นวันพุธนะครับนะน่าจะเป็นวันเขาเรียกเลิกงามยามดีนะครับ1ทุ่มตรงเรามาฝึกวิชาเอกกันครับน้องโอ้กด1แล้วอรพันธ์กด1โอเคมณีรัตน์กด1แล้วนะครับกด1กด1อิสวัตใช่ไหมครับกด1สลาวุฒกด1แล้วน้องสมายน้องปอกด1โอเคหลายคนกด1หมดแล้วนะครับใครอาจารย์ไม่เรียกชื่อใครขออภัยด้วยนะบางทีเยอะเกินที่พิมพ์เข้ามานะครับโอเคบ่งบอกว่าพวกเราน่าจะพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาดูข้อสอบกันว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปเอาเรื่องอะไรมาให้พวกเราบ้างนะครับกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับขอยัดแจ้งนิดนึงครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเดี๋ยวนะมันหายไปไหนเนาะนี่ๆน้องทัศน์มาแล้วน้องทัศน์สวัสดีครับสวัสดีน้องทัศน์นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับโหลดชีทช่วงที่1นะครับช่วงที่1นะช่วงที่1 EP ที่ 3.3 นะครับ EP ที่ 3.3 น้องสามารถโหลดชีทได้เลยนะครับสำหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะวันนี้เราติวช่วงที่1ก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยกับข้อที่1นะครับหลายคนเริ่มพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่1มาครับมาวันนี้เป็นอยากเจอพวกเรานะครับนะอยากให้พวกเราได้ฝึกฝนคณิตศาสตร์เนาะทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็พยายามให้พวกเรามาฝึกนะแม้ว่าอาจารย์แก๊ปติวในกลุ่มลับด้วยนะครับแต่อาจารย์จะเจียดเวลาสักนิดนึงเนาะประมาณสัก1ชั่วโมงมาพูดให้ในที่สาธารณะให้เพื่อน้องจะได้คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมต้องพูดอย่างนี้นะครับได้มีความรู้กระทบบ้างนะครับนะมันจะสอบแล้วนะครับครูวันแรกที่ไลฟ์สดทันโอ้ยน่าเห็นใจเนาะนะน่าเห็นใจนะครับนะวันแรกที่มาไลฟ์สดทันโอเคสำหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องน่าจะได้ชีทตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับนะอาจจะต้องรอนะนิดนึงนะครับน้องอย่างน้องทัดตอบมาแล้วโอเคครับแสดงว่าน้องได้ทำมาก่อนเยี่ยมมากนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนี่สามารถตอบได้เลยนะครับนะสำหรับที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับโอเคน้องอเลนสมัครกลุ่มลับเท่าไหร่คะน้องอเลนนะทักไปในช่องแชทนะครับนะตรงนี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตไม่ขายของขี้เกียจขายของนะครับนะน้องอเลนทักไปในช่องแชทนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยแนะนำอยู่เนาะข้อที่1ครับเริ่มช่วงปิดลบ1ลบ2 1เป็นเซตคำตอบของอสมการใดคุณครูขีดเส้นใต้ครับเซตคำตอบของอสมการเรื่องนี้เป็นเซตคำตอบหมายความว่าคำตอบของมันจะเป็นช่วงถูกต้องไหมฮะคำถามครับตอนน้องแก้สมการน้องแก้ยังไงน้องก็ทำแบบนั้นแหละครับคำตอบของเราเนี่ยคือลบ2ถึง1ถูกต้องไหมฮะถ้าเขียนเป็นเส้นจำนวนเนี่ยอาจารย์แก๊ปขอยัดช้านิดนึงนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับที่ทำมาแล้วนะครับนะ อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเนาะอาจารย์แก๊ปขอยัดอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อเราจะได้ความรู้มากขึ้นเนาะลบ2กับ1คำตอบเป็นช่วงปิดนะครับก็คือเป็นวงกลมทึบอย่างนี้วงกลมทึบนะฮะช่วงปิดคือช่วงนี้ตอนน้องแก้สมการช่วงปิดแบบเนี้ยช่วงปิดนะแล้วมันวิ่งเข้าหากันแบบเนี้ยนะครับตอนเราแก้สมการเราแก้ยังไงนะเราใส่บวกลบบวกแบบนี้ใช่ปะถ้ามันวิ่งอยู่ในช่วงลบเนี่ยแสดงว่าสมการของเราจะต้องเป็นเครื่องหมายอะไรครับน้อยกว่าและยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นวงกลมทึบตรงนี้เครื่องหมายในอสมการของเราจะต้องเป็นอะไรครับน้อยกว่าเท่ากับทันไหมเนี่ยคุณครูทันไหมครับลืมบอกเลยคุณครูเอ้ยกิ่งอาจารย์อยู่ไหนวะเนี่ยนะลืมบอกเลยอ้าว
ใครทำได้ข้อไหนพิมพ์คำตอบเข้ามาลืมบอกเลยนะครับนะเห็นนิ่งกันอยู่นะครับข้อ1ตอบ1ข้อ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์คำตอบเข้ามานะครับแล้วเช็คคะแนนตัวเองไว้นะครับเช็คไว้ว่าเฮ้ยเราทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอาจารย์จะมีให้สักประมาณ8ข้อ10ข้อประมาณนี้ทุกอาทิตย์น้องเช็คตัวเองซิว่าเราทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคุณครูครับเนาะทำได้มากน้อยขนาดไหนคุณครูเช็คคะแนนตัวเองนะครับนะอ่ะทุกคนครับอันนี้คือช่วงปิดที่วิ่งเข้าหากันแบบนี้คือวิ่งเข้าช่วงลบแบบนี้นะครับเพราะนั้นตอนน้องแก้สมการน้องต้องนึกแล้วครับว่าน้องแก้ยังไงน้องทำไงครับเครื่องหมายสมการต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องทำไงต่อครับเราต้องเขียนอยู่ในรูป2วงเล็บคูณกันก่อนน้องที่จะเขียนน้องก็ต้องทำไงครับย้ายข้างเป็น x บวก2ก่อนใช่ไหมใช่คูณกับ x ลบ1ก่อนใช่ไหมใช่หลายคนจะพลาดตรงนี้ครับครูครับน้องอย่าลืมนะตอนน้องจะไปเขียนเส้นจำนวนนึกภาพตามนะตอนน้องจะไปเขียนเส้นจำนวนเนี่ยน้องต้องจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเป็นลบ2มันต้องเป็นบวก2มาก่อนจริงปะก่อนที่มันจะเป็น1มันต้องเป็นลบ1มาก่อนใช่ไหมฮะนี่คือวัดกึ่นเลยนะครับวัดกึ่นเลยนะคนแก้สมการนะครับนะอย่างเรื่องนี้แก้อ่ะสมการวัดกึ่นเลยนะครับนะเพราะนั้นเราจะได้วง2เล็บคูณกันน้อยกว่าเท่ากับ0นะครับต่อไปทำไงต่อครับคูณ2วงเล็บครับคูณ2วงเล็บหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลจับบวกกันนะครับอ่ะหน้าคูณหน้าได้ x กำลัง2ใกล้คูณใกล้ได้ 2x ไกลคูณไกลได้ลบ x ก็จะกลายเป็นบวก x เห็นมั้ยต่อมาท้ายคูณท้ายทุกคนท้ายคูณท้าย2คูณลบ1ได้ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ0ถ้าทุกคนคูณ2วงเล็บไม่ผิดเราจะได้คำตอบเป็น x กำลัง2บวก x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ0คำตอบคือช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยเห็นไหมน้องครับถ้าน้องไม่พลาดจริงๆเนี่ยเราแก้อัตสมการเนี่ยนะครับการแก้มันจะไล่ตามขั้นตอนแต่อันนี้มันย้อนหลังกลับมาย้อนหลังน้องต้องค่อยๆ คิดแล้วว่าตอนเราแก้เนี่ยเราแก้ยังไงนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับตอบช้อยข้อที่2โอเคไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะข้อนี้ไม่ยากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับอ่ะไปต่อครับครูครับไปต่อโอเคน้องอรพันธ์บอกทันค่ะโอเคโอเคนะครับคืออาจารย์แก๊ปอาจจะอธิบายไม่ช้าไปเนาะแล้วก็ไม่อยากอธิบายเร็วไปนะเผื่อพวกเราไม่เข้าใจในประเด็นตรงไหนเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่ได้สอนเนื้อหานั้นจริงๆนะครับอันนี้พูดถึงคุณครูนะที่สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางคนไม่ได้สอนเนื้อหานั้นมานานแล้วบางคนไม่ได้สอนเลยต้องพูดงี้ดีกว่านะครับบางคนไม่ได้สอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกมันชำนาญกันคนละแบบนะครับอาจารย์แก๊ปก็ต้องอธิบายให้ลึกซึ้งนิดนึงนะอาจจะช้าไปสำหรับบางคนนะครับก็ขออภัยด้วยนะทุกคนข้อที่2ครับกำลัง2ของรูท3ลบรูท2บวก1มีค่าเท่ากับข้อใดพวกเราขีดเส้นใต้ครับกำลัง2หมายความว่าโจทย์ถามรูท3รูท3ลบรูท2บวก1ทั้งหมดกำลัง2ครับโจทย์ถามตัวนี้แล้วตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ไม่ใช่กำลัง2สมบูรณ์ครับตัวนี้มันคือ3พจน์กำลัง2มี3พจน์ครับเราเรียกรูท3ว่าพจน์ที่1เราเรียกรูท2ว่าพจน์ที่2เราเรียก1ว่าพจน์ที่3แต่ถ้าใครเจ๋งไปกว่านั้นนะครับทำบ่อยๆแล้วทำแบบชินๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เรียกพจน์1พจน์2พจน์3เราจะเรียกว่าอะไรครับตัวนี้คือพจน์หน้าตัวนี้คือพจน์หลังตัวนี้คือพจน์กลางมันคือหน้ากลางหลังกำลัง2อ้าวช้าๆขออนุญาตช้านิดหนึ่งนะครับคุณครูถ้าใครไม่ชินอาจารย์แก๊ปเขียนให้ดูนะครับ3พจน์กำลัง2หาได้จากอะไร3พจน์กำลัง2หาได้จากทุกตัวกำลัง2บวกกันนะครับทุกตัวกำลัง2บวกกันนะครับนี่แบบนี้แล้วก็บวกกับ2คูณกับแต่ละคู่จับคูณกันนะครับก็คือ 2AB บวก2AC บวก 2BC 2BC ใครไม่รู้จดไว้นะกดแคปเจอร์รูปไว้นะครับนะผลบวกกำลังกำ3พจน์กำลัง2เนี่ยนะครับ3พจน์กำลัง2เนี่ยคือแต่ละตัวกำลัง2แล้วก็บวกด้วย2คูณกับแต่ละคู่จับคูณกันนะฮะหรือถ้าใครเคยท่องเป็นหน้ากลางหลังได้หมดครับ
หน้ากลางหลังกำลังสองจะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกกลางกำลังสองบวกหลังกำลังสองบวกสองหน้าสองหน้ากลางบวกสองหน้าหลังบวกสองหลังกลางหรือกลางหลังก็ได้กลางหลังได้หมดนะครับจับทีละคู่คูณกันคูณกันนะครับนี่คือผลบวก3พจน์นะครับกำลังสองเราจะมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อนี้กันครับครูครับเราจะประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อนี้กันคุณครูสามารถแชร์โพสต์นี้เก็บไว้ได้นะครับสำหรับคนที่ดูหน้าเพจ Facebook นะครับการติวในช่วงที่1เนี่ยอาจารย์ติวทั้ง2ช่องทางเลยทั้งกลุ่มลับด้วยทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับหรือถ้าไม่พอใจไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไว้ใน YouTube นะครับทุกคนครับเราจะได้ว่าพจน์หน้าคือรูท3พจน์กลางคือลบรูท2ระวังให้ดีนะเอาเครื่องหมายมาด้วยนะครับพจน์หลังคือ1ครับเราจะได้ตัวนี้ครับกระจายเลยกระจายเราจะได้เป็นรูท3กำลัง2หน้ากำลัง2เนาะบวกกับพจน์กลางกำลัง2บวกกับพจน์หลังกำลัง2เห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มมาข้างล่างหน่อยเผื่อพื้นที่อาจารย์ไม่พอนะครับเนี่ยฮะแต่ละตัวกำลัง2พอจำได้ไหมครับแต่ละตัวกำลัง2นะฮะบวกกับ2หน้ากลาง2หน้ากลางเอาหนอหนูหน้ากลางหน้าคือรูท3กลางคือลบรูท2ต้องระวังให้มากนะครับครูครับเครื่องหมายต้องเป็นตามมาด้วยนะต้องตามมาด้วยเดี๋ยวมันต้องคิดเครื่องหมายด้วยบวก2หน้าหลังหน้าคือรูท3หลังคือ1บวก2หน้า2กลางหลังนะครับกลางคือลบรูท2หลังคือ1ไล่ให้ครบนะครับหน้ากลางหน้าหลังกลางหลังสายไล่ให้ครบทีละ2นะครับจับคู่ทีละ2ให้ครบทุกคู่นะครับต่อมาเราคำนวณตัวเลขครับรูท3กำลัง2ได้3บวกรูท2กำลัง2ได้2บวก1นะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวไฮไลท์ให้ตัวนี้รูท3คูณรูท2คูณ2รูท2ไงนะรูท3คูณรูท2ติดเครื่องหมายลบก็กลายเป็นรูท6แล้วคูณ2ก็กลายเป็นลบ2รูท6ครับครูครับอย่าคิดเลขผิดนะต่อไปบวกกับ2รูท3ต่อไป2คูณกับลบรูท2ก็กลายเป็นลบ2รูท2ระวังให้ดีนะเครื่องหมายลบ2รูท2เห็นไหมฮะคำตอบข้อนี้จึงเป็นอะไรครับ3บวก2บวก1กลายเป็น6ลบ2รูท6บวก2รูท3ลบ2รูท2เห็นไหมฮะคำตอบข้อนี้เลยตอบ6ลบ2รูท6เป็นลบนะแล้วก็บวก2รูท3แล้วก็ลบ2รูท2คำตอบคือช้อยข้อที่2ครับฝนเลยฟับข้อ2จบวอร์มเครื่องนะครูตอนนี้วอร์มเครื่องนะแค่นั่งคิดเลขกันธรรมดาเองนะครับแค่รู้สูตรผลบวก3พจน์เนี่ยกำลัง2เนี่ยน้องก็สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้แล้วนะครับแล้วสูตรอาจารย์ก็ให้ไปแล้วด้วยไม่ได้ยากอะไรจริงไหมทุกคนมาข้อที่2นะครับต่อไปข้อ2ตอบ2นะข้อ2ตอบ2ไปแล้วนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อ3ต่อนะครับคุณครูข้อ3เป็นไงคุณครูไหวไหมไม่รู้ว่าพวกเรากลับจากโรงเรียนกันมาหรือยังนะครับนะไม่รู้ว่ามีเวลาการอ่านหนังสือกันมากน้อยขนาดไหนเนาะเพิ่งสอบโอเน็ตกันไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าพวกเรายังงานเยอะอยู่หรือไม่นะครับลองระบายหน่อยเนาะตอบมาหน่อยนะครับว่างานเยอะไหมตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องจะงานเยอะยังไงนะครับอนาคตของเราต้องมาก่อนนะครับอาจารย์เข้าใจว่าโรงเรียนสำคัญเนาะแต่อนาคตเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าน้องรักโรงเรียนมากๆทำงานอยู่โรงเรียนใครกำลังนั่งฟังอยู่โรงเรียนตอนนี้แล้วทำงานไปด้วยนะครับน้องถ้าน้องนักรักโรงเรียนมากน้องจะได้อยู่โรงเรียนเดิมนะครับมันจะไม่ได้บรรจุทักทีนะน้องหาเวลาเป็นของตัวเองบ้างนะครับหาเวลาให้กับตัวเองบ้างเนาะแล้วก็ไปเอาเวลาตรงนี้ไปอ่านหนังสือแล้วเตรียมตัวสอบบ้างนะครับนะเอาใจช่วยนะคุณครูครับเนาะต่อไปครับทุกคนข้อที่3ครับข้อ3จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ a กำลัง2เป็นจำนวนเต็มคู่แล้ว a เป็นจำนวนเต็มคู่ขอไข่ถ้า a ไปหาร b ลงตัวแล้วค่าสมบูรณ์ของ a มากกว่าเท่ากับ b
ค่าสมบูรณ์ของ B เสมอข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องครูชูศรีเอกคณิตศาสตร์เหรอครับไม่ทันค่ะครูแก๊ปเอกคณิตศาสตร์หรือเปล่าครูไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่เหรอหรืออาจารย์จำผิดไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มั้งใช่ไหมครูลองตอบมาหน่อยนะอันนี้เอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้พระขอนะครูนะครับใครกำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแนะนำว่ากดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดทิ้งได้เลยนะครับนะปิดไลฟ์สดทิ้งได้เลยนะครับอันนี้พระขอนะครับดูไปเดี๋ยวมันจะงงนะครับหลายคนชอบมาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวมันก็ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับน้องไม่ได้ใช้บรรจุไปเราก็ไม่ได้ใช้นะครับนะอันนี้ของเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องทุกคนครับกอไก่ขอไข่เขาถามว่าข้อใดถูกต้องคำถามกอไก่ถูกไหมกอไก่โจทย์ถามว่าถ้า A กำลัง2เป็นจำนวนคู่แล้ว A เป็นจำนวนเต็มคู่ใช่ป่ะถ้าเราคิดเผินๆมันก็เหมือนจะจริงนะ A เป็นจำนวนคู่ A กำลัง2เป็นคู่แล้ว A เป็นคู่ทุกคนครับกอไก่เนี่ยตัวผิดเลยครับกอไก่นี่ผิดมหันต์เลยเพราะอะไรครับถ้า A กำลัง2เป็นคู่จริงทุกคนดูกอไก่นะมันผิดยังไงถ้า A กำลัง2เป็นคู่อาจารย์แก๊ปบอกว่า A กำลัง2เป็น2แล้วกัน A กำลัง2เป็น2 A กำลัง2เป็นคู่ปะเป็นคู่ A กำลัง2เป็นคู่แล้ว A เดียวล่ะแล้ว A เดียวมันจะได้เป็นบวกลบรูท2คู่ปะล่ะไม่คู่เห็นไหมฮะไม่คู่เพราะนั้นถ้า A กำลัง2เป็นคู่แล้ว A เป็นคู่มั้ยไม่จริงเพราะนั้นกอไก่เป็นข้อที่ผิดครับครูเสียบอกเอกประถมศึกษาค่ะแล้วเปิดเข้ามาดูเดี๋ยวจะงงเลยนะครับนะงงแย่เลยนะครับบอกเลยนะไม่เกี่ยวกับเอกอื่นเลยนะครับวันนี้นะวันนี้ภาคขอเท่านั้นเลยนะครับนะต่อไปครับขอใครครับคุณครูบอกมาไม่ทันดีแล้วครับที่มาไม่ทันนะถ้ามาทันเดี๋ยวนั่งฟังไปเดี๋ยวเอาไปใช้กับภาคกอไม่ได้ใช้นะครับนะทุกคนข้อต่อมาครับขอไข่ถูกเปล่าขอไข่ถูกไหมขอไข่ A ไปหาร B ลงตัวหลายคนนะครับไม่เข้าใจเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายตรงนี้คือ A ไปหาร B นะครับไม่ใช่ B ไปหาร A นะถ้าเขียน A แล้วหารด้วย B เนี่ย A ไปหาร B ลงตัวเนี่ยมันคือเอา B ตั้งนะครับมันคือเอา B ตั้งแล้วหารด้วย A โอเคไหมครับประมาณนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกประมาณนี้ครับ2ไปหาร4ลงตัวเขียนอย่างนี้นะครับ2ไปหาร4ลงตัวโอเคนะมันเขียนอย่างนี้ครับนี่เอา4ตั้งแล้วหารด้วย2แล้วก็ถามว่าค่าสมบูรณ์ของ A มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ B มั้ยมากกว่ามั้ยมากกว่าไหมครับอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ย2หารไปหาร4ลงตัวแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของ2มากกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ4ใช่ไหมครับคำตอบคือมันไม่ได้มากกว่าเลยนะไม่ได้มากกว่าเลยเพราะฉะนั้นข้อขอไข่เนี่ยเป็นข้อที่ผิดแน่นอนขอไข่นี่ผิดแน่นอนคำตอบข้อนี้ตอบกอไก่ผิดและขอไข่ผิดครับตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยหลายคนคิดว่ากอไก่ถูกนะระวังตรงนี้นะครับนะประโยคท่าแล้วเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปนะครับไม่จริงเสมอไปนะประโยคท่าแล้วเนี่ยเราต้องสมมุติให้ดีนะครับว่า A กำลัง2เป็นคู่ A เป็นอะไรนะครับแล้ว A เดียวของเราเนี่ยเป็นจำนวนคู่ไหมซึ่งไม่จริงเลยเพราะนั้นข้อ3ตอบช้อยข้อที่4นะครับโอเคไหมฮะต่อไปครับน้องที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะครับใครที่ตอบมาแล้วเนี่ยแล้วผิดนะครับดีกว่าคนที่ยังไม่ตอบอีกนะดีกว่านะฟังไม่ผิดนะใครที่อยู่ในกลุ่มลับหรือฟังอยู่ตอนนี้นะครับน้องประเมินตนเองนะครับถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงนะครับแล้วน้องยังไม่พิมพ์คำตอบมานะแล้วน้องลังเลนะครับลังเลว่าตอบดีไหมหรือตอบอะไรน้องไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำตอบมาให้อาจารย์นะคือตอบในใจเนี่ยว่าเห็นโจทย์แล้วเนี่ยคุณตอบหรือไม่เพราะอะไรครับวันสอบจริงน้องมีเวลาแค่เพียง1นาทีนะครับนิดๆเท่านั้นเอง1นาทีนิดๆในการตัดสินใจไม่เหมือนข้อสอบโอเน็ตเด็กนะครับไม่เหมือนข้อสอบเด็กไม่เหมือนข้อสอบแกดแพดไม่เหมือนสนามสอบครูผู้ช่วยไม่เหมือนข้อสอบเด็กครับน้องมันมีเวลาแค่เพียง1นาทีเพราะนั้นเพียงน้องตอบผิดก็ไม่เป็นไรเราสามารถไปเก็บโจทย์ข้ออื่นได้ไม่ใช่เห็นโจทย์ปั๊บนั่งทำนั่งไม่ได้ใ
ครที่ติวกับอาจารย์แก๊ปจะบอกตลอดว่าน้องต้องมีทักษะในการดูโจทย์ให้เป็นนะครับตอบผิดมันคงไม่ผิดทุกข้อหรอกนะครับเนี่ยอย่างน้องที่ตอบมาเนี่ยบางคนตอบผิดนะครับน้องในกลุ่มลับเนี่ยดีแล้วที่น้องพิมพ์คำตอบเข้ามาเพราะวันสอบมันไม่มีใครหรอกครับมันถูกทุกข้อเนี่ยยากมากนะครับมีไม่กี่ปีหรอกที่สามารถทำถูกทุกข้อได้นะครับบางปีมันอาจจะมีโจทย์ผิดด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นน้องต้องตัดสินใจให้ไวตอบให้ไวนี่คือคีย์หลักของเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับถ้าน้องจะสอบบรรจุได้น้องต้องตัดสินใจให้ไวครับนะอันนี้ใบให้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตอบมาดีกว่าคนไม่ตอบครับอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะน้องฝึกอย่างนี้ไว้นะครับคนที่ตอบมาดีแล้วนะครับนะสังเกตนะครับอาจารย์สอนติวสอบครูผู้ช่วยมาเนี่ยนานเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องเป็นคนมั่นใจครับอาจจะมีตอบผิดได้ตอนนี้ตอบผิดไม่มีใครว่าครับเนาะดีกว่าน้องไปตอบผิดในวันสอบแล้วอายป้าข้างบ้านสอบบรรจุไม่ได้อายยิ่งกว่านี้ครับตอนนี้อายเพื่อนนิดหน่อยครับไม่กี่พันคนเท่านั้นเองนะอายเพื่อนนิดหน่อยเพราะนั้นน้องตอบเข้ามาเถอะครับดีแน่นอนนะต่อไปทุกคนข้อที่4ครับข้อที่4ข้อสอบวิชาเอกข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดให้ A กระทำกับ B เท่ากับ A union B ลบ A intersect B จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครูชูศรีบอกงงค่ะดีแล้วที่งงครับนะถ้าไม่งง18ครับนะถ้าไม่งงนี่แปลกเลยนะครับนะเอกอื่นมาทำเอกคณิตศาสตร์ได้เนี่ยนะแปลกเลยนะครับนะงั้นควรจะย้ายเอกเถอะนะครับนะงงกันดีแล้วคุณครูครับงงดีแล้วนะฮะงงดีแล้วที่งงครับเพราะถ้าไม่งงเนี่ยแปลกเลยนะทุกคนครับต่อไปเราได้เอกระทำกับ B มาแล้วนี่เอกระทำกับ B คือตัวนี้กอไก่โจทย์ถามว่าเอกระทำกับ B เท่ากับ B กระทำกับ A ไหมขอไข่เอกระทำกับ B แล้วกระทำกับ C เท่ากับ A กระทำกับ B แล้วกระทำกับ C ก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม A กระทำกับ B แล้วค่อยกระทำกับ C หรือว่า B กระทำกับ C ก่อนแล้วค่อยไปกระทำกับ A นะครับคำถามคือเขาถามว่าข้อใดถูกต้องมาดูกันครับมีสมบัติอะไรบ้างก็ไก่ A กระทำกับ B เท่ากับ B กระทำกับ A นั่นคือสมบัติการสลับที่สลับที่ครับคำถามคือแล้วคนบอกเอ๊ะแล้ว A กระทำกับ B เนี่ยมันอยู่ในรูปของเซตนะฮะแล้ว A กับ B เนี่ยเครื่องหมายที่ขั้นระหว่าง A กับ B อยู่เนี่ยทุกคนดูนะครับ A กับ B อยู่นี่นะครับ A กับ B อยู่นี่เครื่องหมายที่ขั้นระหว่าง A กับ B เนี่ยมันคือยูเนียนกับอินเตอร์เซ็กต์เพราะฉะนั้นถ้าน้องสลับ A กับ B กับ B กับ A เนี่ยนะครับนะสลับกันเนี่ยมันสามารถสลับได้ไหมน้องเติ้ลบอกว่าสวัสดีพี่แก๊ปคณิตศาสตร์ขนมหวานแวะมาให้กำลังใจ101เจอกันน้องเติ้ลนะ101คอร์สรับรองผลนะครับนะใส่เอาชุดข้าราชการมาด้วยนะน้องเติ้ลนะครับมาเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังหน่อยนะครับนะน้องเติ้ลนะเจอกันนะที่101นะครับแวะมาหน่อยแวะมาหน่อยนะครับไกลไปไหมน้องเติ้ลที่101นะคอร์สรับรองผลปีนี้นะครับแวะมาหน่อยนี่สอบได้แล้วครับคนนี้เนาะตอนนี้เป็นครูแบบสนุกสนานเลยนะครับอาจารย์ติดตาม Facebook อยู่นะฮะทุกคนถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้ถึงไหนละ A ก็ทำกับ B ถึงไหนละที่ไฮไลท์สีเขียว A ก็ทำกับ B คือ A union B ลบ A intersect B นะครับประเด็นคือกอไก่เนี่ยมันมีสมบัติการสลับที่ไหมบางคนบอกดูยังไงให้เราดูตัวสัญลักษณ์หรือดูเครื่องหมายที่มันติดอยู่กับ A กับ B นะครับอย่างน้องดูก้อนแรกเนี่ย A กับ B ขั้นด้วยอะไรครับยูเนียนสลับที่ได้ไหมสลับได้เห็นไหมฮะ A intersection กับ B เนี่ยนะครับ A กับ B สลับกันได้ไหมสลับได้เพราะฉะนั้น A กับ B ตัวเนี้ยมีสมบัติการสลับที่ครับนึกภาพออกไหมครับตัวเนี้ยมีสมบัติการสลับที่ครับเนี่ยมีสมบัติการสลับที่กอไก่มีเพราะนั้นกอไก่จะถูกครับสมบัติการสลับที่นะฮะแต่สิ่งที่คนไม่เข้าใจกันขอไข่ครับขอไข่คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยมันคือเครื่องหมายใหญ่ทุกคนดูตรงนี้ดูตรงนี้ A กระทำกับ B แล้วกระทำกับ C ตอนกระทำกันเนี่ยมันขั้นด้วยเครื่องหมายลบครับนะเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ไม่มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ถ้าพวกเราไม่เข้าใจจริงๆสมมุติใครนั่งฟังอยู่ทางบ้านแล้วเนี่ยน้องไม่สามารถเข้าใจได้เนี่ยน้องทำแบบนี้ครับเอาตัวเนี้ยไปกระจายออกมาเอาตัวเนี้ยไปกระจายออกมากระจายโดยใช้สูตรบนนะ A กระทำกับ B เท่ากับ A union B ลบ A intersect B นะครับน้องทำแบบนี้ได้เนี่ย
น้องสามารถสลับที่ได้แต่น้องไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ลองดูนะครับลองไปกระจายดูเพราะนั้นขอไข่ตัวนี้ผิดแน่นอนครับเพราะมันขั้นด้วยเครื่องหมายลบครับเครื่องหมายลบเนี่ยไม่มีสมบัติการสลับที่อยู่แล้วนะครับแม้แต่เปลี่ยนหมู่ก็ไม่มีสมบัติครับนะไม่มีสมบัตินะเพราะนั้นขอไข่เป็นข้อที่ผิดแน่นอนคำตอบข้อนี้ตอบกอไก่ถูกขอไข่ผิดเลยครับตอบช้อยข้อที่2หลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับซึ่งน้องอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้มานานและที่สำคัญคือน้องไม่อาจจะลงมือทดเองนะครับบางคนขี้เกียจไงไม่ต้องทดหรอกฟังอาจารย์แก๊ปดีกว่าไม่ได้ครับถ้าน้องไม่เคยทดมาก่อนเนี่ย A กระทำกับ B กระทำกับ C เนี่ยน้องจะไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนกลุ่มไม่ได้ยังไงนะครับน้องลองไปทำดูครับนะซึ่งประมาณหลายบรรทัดอยู่เหมือนกันลองไปทำดูครับแล้วน้องจะรู้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนกลุ่มไม่ได้เพราะอะไรนะครับเนาะลองไปทำดูนะครับนะลองดูคุณครูลองดูข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับข้อ4ตอบข้อที่2ครับไปต่อนะครับไปต่อนะครับฝึกเยอะๆคุณครูไอ้คณิตศาสตร์เราต้องฝึกโจทย์เยอะๆนะครับนะใครที่อยากฝึกโจทย์เยอะๆนะครับไปดูใน YouTube ได้นะครับยังไม่ต้องลงคอร์สอะไรนะครับยังไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมนะใครที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมน้องไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้แต่ใครที่อยากปูพื้นฐานแบบโอ้โหอยากหาคนที่ฝึกฝนคณิตศาสตร์ให้เรานะครับเนาะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้มันฝึกฝนกันได้นะครับนะทุกคนข้อที่5ครับกำหนดให้ set A เท่ากับ set ของ x โดยที่ x เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันแล้วค่าของจำนวนสมาชิกของ set A เท่ากับข้อใดคุณครูครับอย่างแรกครับคุณครูต้องดูก่อนว่า set A เนี่ยเขากำหนดมาให้เป็นอะไรข้อนี้ set A กำหนดมาให้เป็น set ของ x โดยที่ x เป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกคนขีดเส้นใต้ข้อนี้นะใครฝึกดีๆเนี่ยตอบได้เลยนะครับใครฝึกดีๆเนี่ยตอบได้เลยนะไม่ยากเขาเรียกใครคอนเซปต์ดีๆเนี่ยตอบได้เลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันทุกคนครับมีรูปอะไรบ้างสี่เหลี่ยมอะไรไล่เลย1สี่เหลี่ยมจัตุรัส2สี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงคนจัตุรัสเอียงเปียกปูนนั่นแหละนะครับเปียกปูนนะฮะขนมเปียกปูนนั่นแหละครับเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันแค่นี้มั้ยสองรูปป่ะจัตุรัสเอียงมีอะไรอีกไหมบางคนบอกผืนผ้าไม่ตั้งฉากนะครับผืนผ้าไม่ตั้งฉากนะอะไรอีกสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนช้อยข้อที่3เลยครับนี่มีทั้งหมด3รูปครับที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันนะฮะใครนึกได้รูปมากกว่านี้นะครับบอกอาจารย์แก๊ปได้นะครับนะแต่รูปแปลกๆไม่เอานะครับนะเอารูปที่เราเรียนกันทั่วๆไปนะครับเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับข้อนี้มีทั้งหมด3รูปครับตอบช้อยข้อที่3ครับคุณครูข้อ5ตอบช้อยข้อที่3ครับนะอาจารย์แก๊ปไม่รอนะน้องใครฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจารย์แก๊ปไม่รอนะครับนะเพราะว่าน้องจะต้องเค้าเรียกประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองว่าเฮ้ยเราทำได้ไหมเราเห็นโจทย์เราทำทันหรือเปล่าเนาะเรากล้าที่จะพิมพ์คำตอบมาหรือเปล่านะครับน้องต้องกล้านะอันดับแรกใครอยากสอบครูผู้ช่วยได้เนี่ยน้องต้องกล้าตอบนะเอกคณิตศาสตร์นะครับต้องกล้าตอบนะครับต้องกล้าพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับนะอยากรู้ว่าวันสอบจะทำทันไม่ทันเนี่ยน้องดูจากที่อาจารย์แก๊ปทำได้เลยถ้าอาจารย์แก๊ปทำเสร็จแล้วยังไม่มีใครตอบนะแสดงว่าโจทย์ข้อนั้นค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราตอบช้ากว่าเพื่อนในช่องแชทนะครับใครตอบช้ากว่าเพื่อนก็จะเป็นผู้แพ้ในสนามสอบครูผู้ช่วยอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะครับบอกไว้เลยเป็นสัจธรรมเลยนะครับทุกคนครับข้อที่6ครับกำหนดให้เซต A และ B เป็นเซตใดๆA และ B เป็นเซตใดๆในเอกภพสัมพัทธ์จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มาอีกแล้วพิจารณาอีกแล้วก็ไกA เดเซก B เป็นสับเซตของ A ขอไข่ A เดเซก B คอมพลีเมนต์เป็นสับเซตของ A เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมีกอกับขอข้อใดถูกต้องทุกคนใครดูอยู่ตอนนี้ใครยังไม่กดแชร์นะครับฝากกดแชร์ด้วยเนาะ
ฝากกดแชร์ด้วยเดี๋ยวจันแก๊ปกดแชร์ก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมเลยมาติวพวกเราก็ลืมแชร์เลยนะครับนะลืมกดแชร์เลยคุณครูใครดูอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับนะไม่งั้นต่อไปอาจารย์แก๊ปจะติวเฉพาะแค่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะไม่มาติวหน้าเพจแล้วเพราะพวกเราอาจจะไม่ชอบนะไม่กดแชร์อะไรแบบนี้นะครับนะฝากกดแชร์ด้วยคุณครูนะครับอ่ะมาดูครับเขาถามว่ากอกับขอใครถูกต้องเอากอไก่ก่อน A นะเสก B เป็นซับเซตของ A ถูกต้องไหมทุกคนนึกง่ายๆเอางี้ก่อนครับคุณครูนึกภาพข้อนี้ใช้ภาพง่ายมากครับข้อนี้ใช้ภาพเนี่ยถือว่าถ้าใครเก่งเรื่องภาพเนี่ยตอบได้เลยนะครับนี่มีคนตอบแล้วเห็นไหมในกลุ่มลับนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมในกลุ่มลับเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับนะหัวเริ่มร้อนแล้วบางคนบอกหัวเริ่มร้อนแล้วนะครับนะเครื่องเริ่มร้อนแล้วมาทุกคนเราดูครับดูเป็นภาพครับ A intersect B อยู่ตรงไหนครับถ้าภาพแบบเบสิกเลยเนี่ยนะครับเซต A อยู่นี่เซต B อยู่นี่ A intersect B คือส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ B ที่มันทับซ้อนกันเขาถามว่าส่วนนั้นน่ะเขาจะใช้ปากกาดำดีกว่าเขาถามว่าส่วนนั้นน่ะเป็นซับเซตของ A ไหมซึ่งถ้าพวกเราไม่ได้เมากาวเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าไอ้ส่วนที่เราไฮไลท์หรือไอ้ A เรสเซก B ตรงนั้นนะครับยังไงมันก็เป็นซับเซตของ A อยู่ทุกเมื่อมันจะไปอยู่ในเซต A อยู่ตลอดนะครับนั่นจึงเรียกว่า A อินเตอร์เซก B เป็นซับเซตของ A ข้อกอไก่ถูกต้องข้อนี้ใครฝึกดีๆนะครับอาจารย์ใช้คำนี้ตลอดเลยเนาะใครฝึกดีๆเนี่ยสามารถฝนโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทำไมเราออกจากห้องสอบมาเราจึงบ่นกับตัวเองว่ารู้งี้ตลอดพอเห็นคนมาเฉลยปั๊บอุ๊ยรู้งี้ทำงี้ก็ดีแล้วเห็นไหมวิธีการง่ายงี้นี่เองอะไรเงี้ยนะครับวิชาเอกจะเป็นงี้ตลอดครับเขาเล่นที่คอนเซปต์ครับน้องต้องแม่นคอนเซปต์นะต้องฝึกเยอะๆครับเนาะอาจารย์แก๊ปให้กำลังใจนะครับน้องให้กำลังใจคนที่กำลังฝึกในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์อยู่นะอ่ะต่อไปครับต่อไป A intersect กับ B complement เป็นซับเซตของ A ถูกต้องไหม A intersect กับ B complement ทุกคนครับนี่มันคืออะไรครับเดี๋ยวเขียนให้ A intersect กับ B complement คืออะไรครับมันคือหน้า intersect กับหลังพามใช่ไม่ใช่เนี่ยมันคือหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามอาจารย์เคยสอนแล้วหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามมันจะเท่ากับหน้าลบหลังตลอดการอันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับแสดงว่าตัวนี้ A อินเตอร์เซกกับ B พามมันคือ A ลบ B ใช่ไม่ใช่แล้วทุกคนตอบพร้อมกันยูฮูเลยตอบพร้อมกัน A ลบ B คือตรงไหนครับ A ลบ B คือตรงไหนครับa ลบ b คือส่วนที่เอา a ตั้งลบส่วนที่เป็น b ออกนั่นคือ a ลบ b นะฮะเพราะฉะนั้น a ลบ b คือส่วนตรงนี้ใช่ไม่ใช่นี่คือส่วนตรงนี้แล้วเขาถามว่าส่วนตรงเนี้ยเป็นซับเซตของ b มั้ยขอโทษส่วนตรงเนี้ยเป็นซับเซตของ a มั้ยซึ่งผู้คนรู้มั้ยสีน้ำเงินเราเนี่ยนะครับเนี่ย a นี่คือ a นี่คือ aเขาถามว่าเป็นซับเซตของ A ไหมเป็นป่ะเป็นเพราะฉะนั้นยังไงข้อขอไข่ก็ทำไมแน่นอนครับขอไข่ก็ถูกต้องตลอดการแน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบกอไก่ถูกขอไข่ถูกครับคำตอบข้อนี้จึงฝนช้อยข้อที่1ครับกอและขอถูกต้องฝนฟับเลยข้อนี้ตอบกอและขอถูกต้องได้ไหมเนี่ยทุกคนทันไหมเนี่ยในกลุ่มลับก็ตอบเอาเห็นไหมแต่หน้าเพจนิ่งปุ๊บเลยนะครับน้องอันตรายนะนี่อาจารย์ไม่รู้ว่าน้องตอบกันทันหรือน้องพิมพ์ไม่ทันหรือว่าเน็ตมันช้าไม่รู้นะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะนี่น้องครับยังอยู่กันไหมเนี่ยคุณครูครับฮัลโหลยังอยู่กด5หน่อยครับคุณครูครับทันนะโอเคมีคนพิมพ์มาละสงสัยเน็ตมันช้ามันเหลื่อมกันนิดนึงนะครับมาเหลื่อมกันนิดนึงทันนะคุณครูทันนะโอเคนะครับยังมีคนกดหัวใจมาโอเคยังทันนะไปต่อนะครับโอเคได้ค่ะไปต่อครับยังทันนะยังทันนะคุณครูเนาะอาจารย์กลัวจะอาจารย์แก๊ปจะอธิบายไวไปหรือเปล่าไงนะฮะน้องหนึ่งบอกทันครับโอเคนะ
น้องนฤมลทันโอเคน้องอมิยานะครับได้ค่ะโอเคครับมาทุกคนข้อที่7ครับข้อที่7กำหนดให้ x เท่ากับ √6 บวก √3 ส่วน √6 ลบ √3 และ y เท่ากับ √6 ลบ √3 ส่วน √6 บวก √3 แล้ว x กำลัง2ลบ x คูณ y บวก y กำลัง2เท่ากับข้อใดโอเคมีคนกดเลข5มาแสดงว่าทันนะครับแสดงว่าทันน้องนุ่มบอกโอเคนะครับแสดงว่าทันใช่ไหมฮะทุกคนโจทย์ให้ x กับ y มาอันนี้โจทย์แบบคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากโจทย์แบบนี้นะฮะคือเจอตลอดแล้วครับนะโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการคูณคอนจูเกตเนี่ยนะครับน้องเห็น x ตัวนี้นะฮะรูท6ลบรูท3ตัวนี้เราต้องคูณคอนจูเกตของมันทั้งบนทั้งล่างนี่คือค่า x นะครับถ้าเขียนช้าๆมันจะกลายเป็นรูท6บวกรูท3ส่วนรูท6ลบรูท3แล้วเราเอาคอนจูเกตคูณทั้งบนทั้งล่างอาจารย์แก๊ปขอยัดช้าๆเพื่อรอทางบ้านทดเลขด้วยนะครับนะขอยัดช้านิดนึงนะครับคูณทั้งบนคูณทั้งล่างก็คือเอาคอนจูเกตของมันคือรูท6บวกรูท3ส่วนรูท6บวกรูท3ตัวเนี้ยคูณทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วน้องอย่าตัดทอนนะครับให้มันเหลือกับที่เดิมไม่เอานะเราก็เอาคูณบนคูณบนล่างคูณล่างไปเลยนะครับทุกคนบนคูณบนเอาล่างก่อนดีกว่าง่ายดีล่างมันคือผลต่างกำลังสองนะครับผลต่างกำลังสองรูทหกลบรูทสามคูณกับรูทหกบวกรูทสามนี่ตัวนี้นะสีเหลืองตรงเนี้ยมันคือข้างล่างมันจะได้เป็นผลต่างกำลังสองก็กลายเป็นรูทหกกำลังสองลบรูทสามกำลังสองก็กลายเป็นหกลบสามเห็นปะ6ลบ3ก็เหลือ3ฐานะข้างล่างเหลือ3นะครับมันคือผลต่างกำลัง2เสมอเนาะข้างบนรูท6บวกรูท3คูณรูท6บวกรูท3มันคือกำลัง2สมบูรณ์นะครับถ้าใครจริงๆเนี่ยสามารถเขียนคำตอบได้เลยนะครับนะแต่อาจารย์ขอยัดช้าๆนิดนึงแล้วกันนะครับกำลัง2สมบูรณ์ก็คือหน้ากำลัง2คือ6บวก2หน้าหลัง2หน้าหลังหน้าหลังก็คือรูท6รูท3ก็เป็นรูท18แล้วก็บวกหลังกำลัง2รูท3กำลัง2คือ3เห็นไหมครับคิดเลขนิดนึงคิดเลขนิดนึง6บวก3เป็น9บวกกับ2รูท18เนี่ยทุกคนครับรูท18มันถอดได้นะรูท18มันคือ9คูณ2 9คูณ2ถอดมาได้3 3คูณ2ข้างนอกเป็น6เพราะนั้นถ้าเราคูณไม่ผิดเนี่ยจะกลายเป็น6รูท2ส่วนด้วย3ถ้าใครกำลังคิดเลขอยู่นะครับคอยตรวจทานอาจารย์แก๊ปด้วยนะครับนะบางทีอาจารย์แก๊ปก็ไวไปบางทีผิดด้วยนะครับอาจารย์แก๊ปไม่มีโพยอะไรนะครับน้องนะอาจารย์แก๊ปมีแค่ iPad อาจารย์เนี่ยนะครับกับจอที่ไว้ดูน้องๆว่าน้องตอบอะไรเนี่ยนะไม่มีโพยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับน้องสามารถทักท้วงเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์แก๊ปจะคิดเลขถูกเสมอนะครับนะบางทีเนี่ยน้องบางทีมันก็มึนเหมือนกันด้วยการคิดเลขนะครับอย่างตอนเมื่อเช้าที่เฉลยข้อสอบโอเน็ตอะนะครับก็ลืมว่ามันมีลำดับการดำเนินการของตัวเลขด้วยต้องทำหารก่อนก็คิดเลขผิดเหมือนกันนะครับมันผิดพลาดกันได้ครับน้องสามารถทักท้วงเข้ามาได้นะฮะต่อไปตัดเลขครับ3ตัด9 3ตัด6ครับก็กลายเป็น3บวก2รูท23ตัดเนี่ยได้ x แล้วแล้วถ้าดีไปกว่านั้นทุกคนครับทุกคนสามารถรู้ y ได้เลยนะy มันคือการเอารูท6ลบรูท3คูณทั้งบนทั้งล่างมันก็จะเข้าอีหลอบเดิมครับแต่เครื่องหมายมันจะเปลี่ยนทันไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดู y เนี่ยมันคือรูท6ลบรูท3ส่วนด้วยรูท6บวกรูท3นะครับตอนเราเอาคอนจูเกตคูณเนี่ยเราต้องเอาคอนจูเกตของข้างล่างนะครับคูณทั้งบนทั้งล่างเราจะได้ว่าเอารูท6ลบรูท3คูณทั้งบนแล้วก็คูณทั้งล่างรูท6ลบรูท3แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราคูณดีๆเนี่ยข้างล่างมาได้3เหมือนเดิมเลยข้างบนก็เป็นกำลัง2สมบูรณ์เหมือนกันครับแต่มันเป็นผลต่างใช่ไหมมันเป็นเครื่องหมายลบตรงกลางมันก็จะได้เหมือนไอ้เนี่ยฮะมันจะได้เหมือนกันเลยครับเนี่ยจะได้เหมือนกันเลยครับแต่เครื่องหมายตรงกลางมันจะเป็นลบครับมันจะเป็น9ลบ6รูท2เพราะฉะนั้นถ้าน้องไปคิดเลขดีๆนะครับคือใครทำบ่อยๆจะรู้ว่าคิดเลขดีๆโจทย์แนวเนี้ยเลขมันจะต่างกันแค่นี้ครับเนี่ยฮะลบ2รูท2
จาก3บวก2รูท2ก็กลายเป็น3ลบ2รูท2เพราะมันจะต่างแค่เครื่องหมายนะตัวเลขมันเหมือนกันนะฮะเราได้ y แล้วเราได้ x แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2ทุกคนจริงๆอ่ะมันก็ทำตรงๆได้ x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2จริงๆแล้วมันก็ทำตรงๆได้ครับครูครับแต่ว่าคุณครูจะเสียจังหวะเขาเรียกเสียจังหวะไปนิดนึงคือเราหา x คูณ y ได้อยู่แล้วแต่ตรง x กำลัง2เนี่ยเราต้องไปนั่งยกกำลัง2อีกรอบนึงของ x อ่ะต้องไปนั่งยกกำลัง2อีกรอบนึงต้องไปนั่งยกกำลัง2 y อีกรอบนึงคือในแง่ของคณิตศาสตร์มันเหนื่อยแต่ถ้าในแง่ของคนทำโจทย์ที่แบบว่าอาจจะไม่เคยทำโจทย์นี้มาเลยเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับเขาก็แค่น้องก็แค่เอา x กำลัง2โทษเอา x เนี่ยไปยกกำลัง2เอา y เนี่ยไปยกกำลัง2เราจะได้ x กำลัง2กับ y กำลัง2แล้วแล้วเราก็ x เอา x คูณ y เลยนะครับในแง่ของคนที่อาจจะไม่เคยฝึกโจทย์แบบนี้มันจะง่ายนะครับเอาไว้ว่าน้องทำตรงๆได้เลยนี่คือคนทั่วไปนะครับแต่ถ้าว่าเราอยากฝึกโจทย์อันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องทำให้มันเป็นเขาเรียกไงทำให้จัดรูปให้มันง่ายกว่านี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้มันคือ x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย xy มันสามารถจัดรูปลงมาตรงนี้ได้ทันไหมน้องใครที่ฟังอยู่น้องแยกประเด็นให้ดีนะถ้าน้องไม่เคยฝึกโจทย์แบบนี้เลยน้องทำตรงๆแบบนี้อาจจะง่ายสำหรับพวกเรานะครับก็แค่เอา x ไปยกกำลัง2ก็แค่เอา y ไปยกกำลัง2แล้วก็ x คูณ y มันจะได้ง่ายสำหรับพวกเราแต่ถ้าในแง่ของการคิดเลขนะครับน้องเปลี่ยนจากบรรทัดบนมาเป็นบรรทัดล่างได้น้องจะคิดเลขง่ายขึ้นง่ายยังไงคะตัวนี้นะตัวนี้มันคือ x กำลัง2โทษ x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกด้วย x คูณ y มันคิดเลขยังไงน้องเอาแค่ x ลบ y มาลบกันแล้วยกกำลัง2ทุกคนดูครับที่โจทย์ถามนะน้องแค่ x ลบ y แล้วก็ยกกำลัง2น้องเอา x ตั้งเอา y มาลบมันจะได้เป็น3บวก2รูท2เขียนให้ดูนะลบ x ลบ y นะ3ลบ2รูท2บางคนคิดเลขในใจได้จบแล้วนะครับ3มันตัดกับ3อย่างนี้แล้ว2รูท2น้องกระจายเปิดวงเล็บเข้าไปมันจะเป็นบวก2รูท2พอเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น2รูท2บวก2รูท2มันจะกลายเป็น4รูท2ซึ่งมันคิดเลขง่ายกว่ากันเพราะนั้น x ลบ y น้องจะได้เป็น4รูท2ดูนะเดี๋ยวเขียนให้อาจารย์ขออนุญาตลบนะเพราะว่าอาจารย์มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับน้องใครทำอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องทดให้เต็มที่เลยนะวันสอบน้องจะได้มองออกครับว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราเคยทดมาแล้วมันจะง่ายนะครับนะมันจะได้ฝึกไปด้วยฝึกในตัวไปด้วยนะครับ x ลบ y เราได้4รูท2ทั้งหมดกำลัง2ลบบวกโทษทีบวก x คูณ y x คูณ y คืออะไรครับ y ตัวที่คือไฮไลท์สีฟ้านะครับ x คือตัวที่ไฮไลท์สีฟ้า x คูณ y เนี่ยนะครับมันก็คือการคูณกันของผลต่างกำลัง2 2พจน์อ่ะมีเครื่องหมายไม่เหมือนกันมันคือผลต่างกำลัง2ครับ3บวกรูท2 3บวก2รูท2 3ลบ2รูท2คูณกันมันคือผลต่างกำลัง2มันจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถ้าเขียนเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับหน้ากำลัง2คือ3กำลัง2ลบหลังกำลัง2คือ2รูท2ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้เดี๋ยวไอ้นี่มันบังเห็นไหมใครคิดไวตอบแล้วเนี่ยหลายคนตอบแล้วนะครับอ่ะ4รูท2ทั้งหมดกำลัง2จะได้เป็นอะไรครับ16คูณ2เป็น32บวกกับ3กำลัง2ได้9ลบ2รูท2ทั้งหมดกำลัง2จะกลายเป็น4คูณ2 4คูณ2เป็น8แสดงว่าในวงเล็บทุกคนจะได้เป็น9ลบ8 9ลบ8ก็เหลือ1คำตอบคือ32บวก1เป็น33คำตอบข้อนี้คือ33ครับข้อสอบแบบนี้ออกมาเพื่อเล่นกับเวลาพวกเรานะครับแล้วครูผู้ช่วยนะน้องฟังให้ดีนะครับใครเพิ่งจบปี5น้องไม่เข้าใจหรอกใครเคยสอบจะรู้นะครับนะใครเคยสอบจะรู้เลยว่าวันจริงเนี่ยมันไม่ทันจริงๆข้อสอบแบบนี้
ถ้าน้องดูอยู่ตอนนี้นะฮะน้องฟังอยู่ตอนนี้น้องปี5เนี่ยจะบอกโอ้มีเวลาเราก็ทำได้หมูหมูสบายสบายแต่วันสอบจริงเนี่ยเวลามันจะไวไปหมดนะครับเพราะนั้นบรรทัดไหนน้องล่นได้น้องต้องล่นอ่ะบรรทัดไหนน้องข้ามได้น้องต้องข้ามนะครับเนาะอาจารย์แก้พยายามปลูกฝังความคิดตรงนี้อยู่ตลอดนะครับความรู้น้องหาจากที่ไหนก็ได้นะครับแต่เทคนิคการสอบเนี่ยน้องหาจากที่ไหนไม่ได้นะครับอาจารย์จึงสอนเทคนิคการสอบให้กับลูกศิษย์มานัดต่อนัดแล้วนะครับนะเพราะนั้นปีนี้ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเชื่อว่าจะคว้าชัยในสนามสอบอีกแน่นอนเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับปีนี้ไม่น่าพลาดอีกครับลูกศิษย์อาจารย์เนาะทุกคนครับข้อที่8ครับต่อเลยข้อที่8กำหนดนะกำหนดให้ f ของ3 x บวก1เท่ากับ2 x ลบ3แล้วf inward x เท่ากับข้อใดทุกคนดูตัวนี้ไฮไลท์เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอ fx และโจทย์ถาม f inward ต้องทำไงครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเคยติวแล้วมี fx โจทย์ถาม f inward อย่างแรกต้องทำไงครับโยก f มาเป็น f inward คนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้โยกยังไงอะทุกคนดูนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับน้องเห็น fx อยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้ใช่ไหมครับน้องถอด fx ฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาถ้าเมื่อไหร่ fx เคลื่อนย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็น f inward ทันที 2x ลบ3หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ข้อสอบมันออกแบบนั้นมาให้อยู่แล้วครับเขาออกแบบมาให้แบบนั้นอยู่แล้วเพื่อให้น้องเห็นว่ามันใช้ได้นะครับนะมันต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อยู่แล้วนะเพราะนั้นมันใช้ได้ตลอดอยู่แล้วครับเนาะตอนที่น้องพิสูจน์ตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยมันต้องมีอะไรครับเมื่อฟังก์ชัน fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบ one to one ฟังก์ชันเท่านั้นนะครับถึงจะใช้สูตรนี้ได้ซึ่งมันเป็น one to one อยู่แล้วนะมันไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรต่อนะครับเนาะเพราะนั้นเรามีหน้าที่ใช้ให้เป็นครับเนาะย้ายข้างไปนี่ไงทุกคนได้ f inward มาแล้วอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ข้างในเป็น xควรโอ้โหตรงนี้ง่ายมากจริงไหมง่ายมากเลยทุกคนครับพอน้องได้ f ตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องการใจจะขาดครับอาจารย์แก๊ปอยากเฉลยใจจะขาดเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เป็นอะไรเป็น x เฉยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่หาอะไรก็ได้มาแทนในนั้นให้มันกลายเป็น x บางคนบอกเอ๊ะดูมันจะยุ่งยากไหมน้องหาอะไรก็ได้แทนเข้าไปให้มันเป็น x แทนยังไงล่ะบางคนบอกแทน x ส่วน2ได้ไหมเออแทน x ส่วน2ถ้าน้องแทน x ส่วน2เข้าไปมันจะกลายเป็น2คูณกับ x ส่วน2แล้วลบ3ถ้าน้องแทน x ส่วน2เฉยๆมันจะเหลือ x ตัวเดียวแล้วลบ3ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการเอา3ออกไปให้มันเหลือ x ตัวเดียวเพราะนั้นถ้าใครประสบการณ์ถึงเนี่ยนะฮะการแทนค่า x ตรงนี้ไม่ต้องไปนั่งย้ายข้างเลยครับน้องถ้าเป็นคนทั่วไปต้องทำไงฮะถ้าตอนที่น้องสอนเด็กๆอ่ะตอนน้องสอนเด็กสอบเนี่ยน้องทำไงครับน้องต้องเอา 2x ลบ3 เนี่ยไปเท่ากับ a ครับไปเท่ากับ a ครับแล้วย้ายข้างเราจะได้ว่า x ของเราเนี่ยเท่ากับ a บวก3แล้วหารด้วย2แบบนี้นะฮะย้ายข้างไปแล้วน้องก็รู้แล้วอ๋อ a ต้องเป็นตัวนี้โทษ x ต้องเป็นตัวนี้เราก็เอาก้อนเนี่ยไปยัดกับในโจทย์แล้วเปลี่ยน a เป็น x อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราสอบครูผู้ช่วยเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะครับน้องนึกอย่างเดียวว่าฉันจะแทนอะไรลงไปเพื่อให้ในวงเล็บก้อนสีเหลืองเนี่ยมันเหลือ x ตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเราดูไม่ผิดพลาดเนี่ยมันต้องแทน x บวก3ส่วน2ครับเอาอย่างนี้นะใครที่ยังไม่เคยฝึกเรื่องนี้เลยนะครับน้องเอายังไงก็ได้แทนอะไรก็ได้เพื่อให้มันเหลือ x ตัวเดียวซึ่งถ้าใครไม่เชื่อน้องเอากลับไปแทนค่าดูมันจะเหลือ x ตัวเดียวตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับแล้วอย่าลืมครับฟังก์ชันน้องแทน x เป็นอะไรน้องต้องแทน x ตัวนั้นตลอดสมการนะครับเพราะนั้นข้างขวาแทน x เป็น x บวก3ส่วน2ข้างซ้ายก็ต้องแทนเป็น x บวก3ส่วน2นี่เพราะฉะนั้นข้างขวาเราจะได้ f inward x f inward x เนี่ยมันจะเหลือ x ตัวเดียวครับเราต้องการแค่นั้นแหละเพราะโจทย์มันถามทางซ้ายคิดเลขนิดนึงเนาะขออนุญาตเขียนเต็มๆ x บวก3ส่วน2
แล้วบวก1นะครับอ่ะคิดเลขครับคิดเลขนะคิดเลขเลยเราจะได้เป็นอะไรครับ 3x บวก9นี่คูณกระจาย3เข้าไป 3x บวก9นะแล้วคูณ2คูณไขว้ขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะกลายเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเขียนเต็มๆก็ได้เนาะ 3x บวก9ส่วนส่วน2แล้วก็บวกด้วย2ส่วน2อันนี้ทันไหมบวกด้วย2ส่วน2 2ส่วน2ก็คือ1นั่นแหละจะได้คิดง่ายๆนะครับเท่ากับ f inverse x บวกเลขครับตัวส่วนเหมือนกันแล้วเอาตัวเศษบวกกันนะครับเราจะได้9บวก2กลายเป็น11เพราะฉะนั้นทางซ้ายมือของเราจะกลายเป็น 3x บวก11ส่วน2คำตอบข้อนี้คือ 3x บวก11ส่วน2ครับนี่คือ f inverse x ครับตอบช้อยข้อที่4ฮะคุณครูครับตอบข้อ4เยี่ยมมากมีคนตอบ4แล้วนี่คือเทคนิคที่ใช้ในห้องสอบจริงนะครับในการย้าย f เป็น fx หรือย้าย f เป็น f inverse หรือ f inverse ไปเป็น fx นะครับซึ่งนำไปใช้ในห้องสอบจริงได้เลยเทคนิคพวกนี้ถ้าโจทย์ถามต่อไปน้องก็สามารถถามต่อได้นะครับนี่คือหลักการที่จะใช้ในห้องสอบครับของการหา inverse ของฟังก์ชันนะครับนะถ้าเป็นกราฟน้องก็ต้องตีเส้น y เท่ากับ x นะครับแล้วสะท้อนกระจกไปเนาะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับข้อ8ตอบช้อยข้อที่4ครับข้อ8ตอบช้อยข้อที่4นะครับนะน้องแทนค่าดีๆนะข้อ8ตอบช้อยข้อที่4นะครับโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะได้ไหมเอ่ยน้องได้ไหม8ข้อครับคุณครูวันนี้8ข้อทำได้กี่ข้อครับช่วงที่1นะเดี๋ยวเขียนก่อนช่วงที่1เดี๋ยวเขียนตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าช่วงที่1นะครับ EP ที่ 3.3 เพราะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับแล้วเข้ามาดูตอนนี้นะ EP ที่1นะครับไม่ใช่ช่วงที่1 EP ที่ 3.3 ประมาณนี้8ข้อครับคุณครูครับใครที่อยู่หน้าเพจ Facebook อยู่ในกลุ่มลับนะครับรายงานคะแนนมาหน่อยนะครับอยากให้ได้สัก 50% เกินครึ่งถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับนะเกินครึ่งถือว่าเยี่ยมแล้วมีพัฒนาการแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าประมาณ1ทุ่มตรงนะครับก็ถ้าอาจารย์แก๊ปไม่ว่างวันไหนเนี่ยอาจารย์แก๊ปก็จะบอกพวกเราก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอกันหน้าเพจ Facebook นะครับช่วงหลังๆนี่อาจารย์แก๊ปจะติดบรรยายเยอะนิดนึงนะครับก็ฝากน้องๆ นะครับอ่านหนังสือเยอะๆฝึกฝนเยอะๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขอยัดไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเปิดชีทที่เราจะติวต่อเลยนะครับนะช่วงที่2นะครับวันนี้สำหรับหน้าเพจ Facebook นะครับอาจารย์แก๊ปจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยินดีที่มาให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับขออย่างเดียวขอให้น้องทุกคนฝึกฝนเยอะๆนะสิ้นเดือนมิถุนาประกาศผลสอบสอบปถอาจารย์แก๊ปต้องการให้น้องทักเข้ามาใน Facebook ว่าหนูสอบบรรจุได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้วนะอาจารย์หนูดูอาจารย์อยู่นะหนูอาจจะไม่ได้ซื้อคอร์สบางคนนะครับหนูอยู่ในกลุ่มทักเข้ามาได้นะครับขอแค่นั้นจริงๆนะครับไม่ต้องการเลยให้ทักเข้ามาแล้วบอกอาจารย์คะหนูทำไม่ได้ค่ะปีหน้าเอาใหม่ไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วต้องการได้ยินความสำเร็จจากน้องๆ น้องเหนื่อยไหมครับที่จะอ่านหนังสือหลายรอบเหนื่อยไหมที่จะต้องไปนั่งติวทุกรอบเหนื่อยไหมต้องเสียตังค์ทุกรอบไปนั่งติวนะครับในขณะที่คนสอบบรรจุได้แล้วข้าราชการเขายังอีกไกลครับเส้นทางอีกไกลแต่น้องยังไม่ขยับเลยอะเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับเขียนไว้เลยครับสิ้นเดือนมิถุนาชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปตลอดการเขียนไว้เนาะก็ขอให้ทุกคนฝึกฝนเยอะๆนะครับวันนี้สำหรับหน้าเพจ Facebook แฟนเพจ Gap Tutor จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ